บอกว่าคนอิสตันบูลหล่อมากน้องผู้ชายดีมากใช่ไหมมันแบบจะมาแค่ฮาเกียโซเฟียแล้วไม่ไปบูมอสก็ได้เพราะบูมอสถ่ายรูปไม่สวยแล้วตอนนี้ทุกคนอย่างเงี้ยเป็นเพราะเรื่องที่ขี้เกียจมากอะไรที่กูดูแล้วมันเริ่มถ่ายรูปไม่สวยแล้วเดี๋ยวเพื่อนไม่ต้องมาหรอกมึงไม่ได้พลาดอะไรวันนี้เราจะเปลี่ยนไปนิดนึงเพราะว่าเราต้องคุมผมนะคะซึ่งตอนนี้เราอยู่กันที่ Blue Moss นะคะหรือว่าสุเหร่าสีน้ำเงินนั่นเองนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ย Blue Moss หรือว่าสุเหร่าสีน้ำเงินเนี่ยเป็นชื่อที่นักท่องเที่ยวตั้งขึ้นมาให้กับสถานที่นี้เพราะว่าด้วยเนื่องจากอะไรดูข้างหลังแบบทุกอย่างในนี้นะคะเป็นสีน้ำเงินนะคะกระเบื้องทุกอย่างนะคะจริงๆแล้วเนี่ยชื่อจริงๆของที่ชื่อว่าซูตานอาเมดซึ่งผู้หญิงเข้ามาที่ต้องคุมผมนะคะห้ามใส่เลกกิ้งหรือใส่รัดรูปนะคะแล้วก็ห้ามใส่กระโปรงหรือกางเกงขาสั้นด้วยค่ะแล้วก็ห้ามโชว์หัวไหล่หรือว่าปาดไหล่ใส่เดี่ยวนี่ก็ห้ามเหมือนกันที่นี่นะคะตอนนี้ก็คือบอกเลยว่ามันยังถ่ายรูปได้ไม่ค่อยสวยมากนะคุณดูดิไม่เห็นอะไรเลยนอกจากสิ่งก่อสร้างคุณผู้ชมค่ะและตอนนี้เราก็นำตัวเองมาถึงที่โบสถ์ฮาเกียโซเฟียค่ะซึ่งเป็นโบสถ์ที่สวยที่สุดในตุรกีซึ่งตำนานของโบสถ์นี้นะคะก็คือว่าจักรพรรดิซึ่งเราจำกรุงเขาไม่ได้ละครองไว้ก่อนเขาครองเสร็จปุ๊บเนี่ยเผ่าเติร์กอะค่ะก็มาตีเมืองได้นะคะแล้วก็เผาทุกอย่างแต่พอเขาเจอคุณฮาเกียโซเฟียเข้าไปคือโบสถ์นี้เขาก็รู้สึกว่าสวยเหลือเกินก็เลยขอเก็บเอาไว้นะคะแล้วก็พยายามจะสร้างโบสถ์ที่แบบให้สวยกว่าฮาเกียโซเฟียคือไอ้ตัวมันแก๊บรูมอสที่เราไปมาสอดเสียเงินแต่ว่ามันก็ยังสวยไม่เท่าจริงๆแล้วเขาอะก็เลยเอามันมาตั้งคู่กันอย่างนี้เลยนะคะถ้ามาที่บลูมอสก็แค่เดินข้ามถนนมานิดเดียวก็เจอฮาเกียโซเฟียแล้วเพราะฉะนั้นก็มาละกันเนาะแนะนำเดี๋ยวจะมาแค่ฮาเกียโซเฟียแล้วไม่ไปบลูมอสก็ได้เพราะบลูมอสถ่ายรูปไม่สวยแล้วตอนนี้ทุกคนอย่างเงี้ยเป็นเพราะเรื่องที่ขี้เกียจมากอะไรที่กูดูแล้วมันเริ่มถ่ายรูปไม่สวยแล้วเดี๋ยวเพื่อนไม่ต้องมาหรอกมึงไม่ได้พลาดอะไรมากนะคะมันเป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์นะคะมากค่ะตรงๆก็ไม่ได้คุณผู้ชมคะตอนนี้เรากำลังจะเดินเข้าไปในฮาเกียโซเฟียนะคะซึ่งที่นี่เนี่ยเราไม่ต้องเก็บผมแล้วนะคะเพราะว่าไม่ได้แบบเป็นสถานที่ทางศาสนาแล้วเขาเป็นพิพิธภัณฑ์นะคะซึ่งความพิเศษของฮาเกียโซเฟียเนาะเดี๋ยวแบมจะ voice over แล้วก็เล่าไปคร่าวๆแล้วกันเพราะว่าข้างในเนี่ยถ่ายรูปสวยมากที่นี่เนี่ยมีความสำคัญจัดพิธีราชาพิเศษนะคะนั่นก็หมายความว่าเป็นพิธีการมอบมงกุฎให้กับ the next king อย่างเงี้ยนะคะก็คือใช้สถานที่ที่นี่นี่แหละแต่ว่าอย่างที่เห็นนะฝั่งนี้มันก็จะมีการซ่อมแซมแล้วก็มีการ maintenance ด้วยนะคะคือเข้าใจไหมว่าหลายพันปีก่อนหน้าเนี่ยเขาสร้างได้ใหญ่ขนาดนี้คือเขาเก่งมากแล้วอะค่ะแล้วก็ขนาดที่ว่า 1,000 ปีให้หลังต่อมาเนี่ยไอ้สุเหร่าสีน้ำเงินหรือว่า blue moss เมื่อกี้ที่เราไปเนี่ยเขาพยายามจะสร้างให้สวยกว่าที่นี่นะแต่คือเขาว่าทำไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นมันก็เลยอาจจะต้องมีการ maintenance อยู่เนาะซึ่งนะคะวัตถุดิบอุปกรณ์ทุกสิ่งทุกอย่างนะคะที่นี่ก็คือจะใช้ตะขอแบบมาร์เบิลนะคะเป็นหินอ่อนที่นำเข้าจากทางอิตาลีอียิปต์นะคะหรือแม้แต่กระทั่งในของประเทศตุรกีเองเนี่ยแหละค่ะแล้วก็พื้นลื่นมากนะคะเป็นหินแบบเงาๆอ่ะคุณผู้ชมคะมันคือแกลเลอรี่ที่กูนึกว่าขึ้นมาชั้นเดียวถึงอีหรอ4ชั้นซึ่งพอขึ้นมาถึงตรงนี้นะคะเราก็จะสามารถมองฮาเกียโซเฟียจากมุมข้างบนแบบนี้
ซึ่งถ้าถามแบบนะคะถ้าไหนๆมาแล้วก็ขึ้นมาเถอะเพราะว่ามันเป็นสถาปัตยกรรมที่โคตรสวยเลยอะแล้วก็โคตรอเมซิ่งเลยที่ว่าพันกว่าปีที่แล้วว่าเขาทำมอสที่มันใหญ่ขนาดนี้ได้ยังไงนะคะคือที่นี่เราจะเรียกมอสบ้างมอสซึ่งสุเหร่านะคะเราจะเรียกมอสบ้างเรียกโบสถ์บ้างนะคะเพราะว่ามันคือ2 อย่างที่ผสมผสานกันนะคะแต่ปัจจุบันนี้กลายเป็นมิวเซียมไปแล้วซึ่งสิ่งนี้นะคะคือสิ่งที่แบมบอกนะคะว่าเมื่อก่อนเนี่ยตรงนี้จริงๆแล้วเป็นโบสถ์นะคะเขาจะทำเป็นเกี่ยวกับศาสนาคริสต์ทั้งหมดซึ่งในรูปนี้นะคะเขาก็มีรูปจำลองมาด้วยว่าจริงๆแล้วมันต้องเป็นแบบนี้นะแต่ว่าที่จะเห็นนะคะว่าทำไมรูปมันไม่เต็มเพราะว่าพอเขาโดนยึดนะคะเขาก็โดนปูนนะคะโบกทับรูปไปหมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเหลือแค่นี้แหละแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็คือเป็นรูปของทางศาสนาคริสต์นะคะแต่ว่าพอเวลาผ่านไปอะค่ะปูนที่เขาโบกไว้อะค่ะมันก็ค่อยๆคราคออกมาก็เลยจะทำมันก็รีวิวให้เราเห็นนะคะว่าข้างในเนี่ยรูปพระเยซูค่ะ wow. ซึ่งเมื่อกี้เดี๋ยวตอนที่เราอยู่ข้างล่างเราคุยกับแพรว่าไหนว่ารูปพระเยซูฉันเพราะว่าฉันได้ไปฉันเป็นคนศาสนาคริสต์ใช่ไหมฉันก็อยากรู้ว่าเอ๊ะไหนรูปพระเยซูแล้วคือเราเข้ามาก็แบบไม่เห็นอะไรเลยเราเห็นแต่ว่าตัวอักษรที่เป็นของอิสลามอ่ะแล้วก็แบบว่าไหนล่ะไหนล่ะอะไรเงี้ยอ๋อคืออยู่ข้างบนคุณผู้ชมคุณผู้ชมเดินขึ้นมาคืออาจจะไม่ได้แบ่งหรอกแต่ว่าเหมือนแบบตรงนี้เห็นปะเขาโบกปูนทับหมดเลยซึ่งแบมเชื่อนะว่าปูนที่เขาโบกเนี่ยอีกหน่อยมันจะแคร์ออกมาแล้วมันก็จะเป็นรูปที่เขาทำเป็นโมเสกเอาไว้ค่ะซึ่งแบบพันปีที่แล้วอะอเมซิ่งมากเลยนะที่เขาเอาโมเสกมาแบบปฏิปต่อเป็นรูปของพระเยซูได้แบบอเมซิ่งมากเลยอิมเพรสนะอิมเพรสไหมนะเห็นไหมคะว่ามันแต่มันพยายามถ่ายรูปวิวจากบนกับวินโดว์ที่สูงมากนะคะเห็นไหมอ่ะวิวเห็นไหมลูกนี่ก็คือไม่ขยเอกเลยก็คือก็เปียคุณผู้ชมคะซึ่งวิวจากทางหน้าต่างที่แพรมันพยายามถ่ายนะคะแล้วเห็นบลูมอสอยู่ไกลๆด้วยเห็นไหมนี่นี่ซึ่งตอนนี้นะคะเราก็ออกมาข้างนอกแล้วเนาะแล้วเราก็คนพบว่าอากาศดีมากก็เลยจะนั่งชิลลิ่งกันตรงนี้สักพักนะคะซึ่งข้างหลังเราวิวดีมากเป็นวิวของบลูมอสแต่เราให้ดูตรงนี้นะคะมุมมหาชนก็คือว่าเราอ่ะต้องไปยืนตรงนู้นเพื่อที่จะถ่ายมาปึ้งแล้วก็จะเป็นบลูมอสนะคะซึ่งรูปที่ได้ก็จะประมาณนี้ก็จริงๆเดี๋ยวเนี้ยหลังจากนี้เสร็จเราก็จะไปสนามบินละมีอะไรอยากจะบอกกับประเทศตุรกีไหมดีมากดีทุกอย่างใช่ไหมอย่าเว้นเว้นอาหารเนาะจริงๆอาหารก็ไม่ชิมี่มันเป็นอาหารเขาแหละคืออาหารไม่ชิมี่ดีแต่คือบ้านเราอาหารอร่อยเกินไปเราไปเที่ยวที่ไหนเราสึกว่ากินอะไรก็ไม่อร่อยเท่าเมืองไทยแต่ว่าที่เนี้ยไม่อร่อยที่สุดที่สุดเราที่เคยไปเที่ยวมาแต่ถามว่ากินหมดไหมหมดเพราะมันหิวถ้าสรุปตุรกีสั้นๆเนาะก็จะบอกว่าเป็นประเทศที่ถ่ายรูปสวยที่สุดเอาจริงเรารู้สึกว่าอย่างงี้ประเทศที่ถ่ายรูปแลนด์สเคปที่สวยที่สุดสำหรับแบมแบมบัมไฮไอซ์แลนด์แต่คือแลนด์สเคปของไอซ์แลนด์อ่ะคนน่ะเข้าไปในนั้นไม่ได้เว้ยเข้าใจปะคือแบบอ่ะมึงยืนอยู่ตรงเนี้ยแล้วข้างหลังมึงก็เป็นแบบน้ำตกใหญ่มาคือมหากาพย์อะไรเงี้ยหรือไม่ก็เป็นกาเซียที่แบบไอ้เหี้ยลงไปในน้ำอ่ะซึ่งกูเนี่ยปีนลงไปนะถึงจะได้รูปเหล่านั้นมาแต่แบบถ้าเป็นคนปกติคนธรรมดาเขาก็จะไม่ปีนเข้าไปแล้วเขาขั้วตกน้ำอีนี่ก็กลัวนะแต่เพื่อรูปเรายอมทำซึ่งอันนั้นลำบากแล้วก็แบบถ้าจริงจริงไอแลนด์แทบไม่มีรูปกูเลยก็จะมีแต่รูปแลนด์สเคปใช่แต่ตุรกีเนี่ยเป็นแลนด์สเคปที่ถ่ายเปล่าๆก็สวยคนเข้าไปยืนก็สวยแล้วคือคนเข้าไปยืนในเฟรมได้ด้วยเพราะฉะนั้นบอกให้เลยว่าถ้าอยากได้รูปที่แบบเราอยู่ในรูปด้วยอ่ะต้องประเทศนี้ประเทศนี้ถ่ายรูปสวยจริงใช่ไหมคะถูกต้องแล้วก็แบบคนน่ารักมากบางคนบอกว่าตุรกีปลอดภัยไหมที่จะมาเที่ยวเองพอเรามากับทัวร์ปุ๊บเรารู้แล้วปลอดภัยคือแบบถ้าครั้งหน้าเรามากับครอบครัวเราอ่ะเราก็จะอยากแบบลองเที่ยวเองดูนะพอเรารู้สึกว่าคนไม่ได้น่ากลัวเลยมันก็คงมีแบบพิกพ็อกแก้คนไม่ดีแหละแต่เราต้องอย่าเหมารวมว่าเขาเป็นกันทั้งประเทศเนาะซึ่งคนที่เราเจอน่ารักหมดที่ตอนนั้นอีแพลกระโปรงแหกแล้วเขาเดินมาหาใช่ทุกคนแบบ 3-4 คนวิ่งเข้ามาแล้วก็บอกว่ากระโปรงขาดเออแล้วก็แบบมีคนออฟเฟอร์จะเย็บให้ด้วยแต่คือเรามากับครูว่าเราก็แบบไม่ได้มีเวลาเลยแบบอ่ะเย็บให้กูหน่อยค่ะอะไรเงี้ยก็ไม่ใช่แล้วก็เดี๋ยวไม่เป็นไรค่ะแต่เขาก็เอาพยายามจะหาเข็มกลัดมาให้ด้วยเนาะจะบอกว่าคนอิสตันบูลหล่อมากเนาะผู้ชายดีมากใช่ไหม
มันแบบมันเป็นแถบขาวแล้วมันก็มีความแบบยุโรปเปียนอ่ะโอ้เนาะอ่ะงั้นขอฝากประเทศนี้ไว้ก็ไม่มีอะไรมากเดียตุรกี I love youก็กูจะไปอ่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้เราอยู่กันที่สนามบินสุวรรณภูมินะคะแล้วเราก็กำลังจะออกเดินทางไปโอคินาวาอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะ